ซึ่งในการกำหนดค่าเราก็จะมาใส่ไว้ในช่องค่าหรือช่อง value ช่องที่4นะครับในที่นี้อาจารย์ต้องการแสดงผลกำไรนะครับเราก็ลากตัวข้อมูลผลกำไรเข้ามาวางเราก็จะเห็นว่านะครับตัว pivot table ก็จะแสดงข้อมูลนะครับแถวคือปีนะครับคอลัมน์คือชื่อสินค้าแล้วค่าที่อยู่ตั้งในนะครับก็คือตัวผลกำไรที่สรุปมาให้เรียบร้อยแล้วจากข้อมูลต้นฉบับที่เรามีนะครับจะเห็นว่าปี2013นะครับสินค้ามอนทาน่านะครับก็มีผลกำไรอยู่เท่านี้นะครับปี2014ก็อีกค่าหนึ่งส่วนตัวเลขที่เป็นตัวหนานะครับก็คือตัวที่เอาจากทุกช่องนะครับมาสรุปเป็นผลรวมทั้งหมดนะครับหรือผลรวมทุกปีผลรวมทุกข้อมูลที่เราสรุปมาได้นะครับอันนี้คือตัว pivot table ก็จะสร้างขึ้นมาให้เรานะครับในการแสดงค่านะครับให้ผู้เรียนสังเกตที่ช่อง value หรือช่องค่านะครับเราลองกดที่ลูกศรข้างหลังนะครับลองกดที่การตั้งค่าเราก็จะเห็นว่านะครับในการตั้งค่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการแสดงค่าเป็นลักษณะการใช้ฟังก์ชันไหนออกไปนะครับอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเราอาจจะไม่ใช้ pivot table ก็ได้เราอาจจะเขียนเองก็ได้นะครับโดยใช้ฟังก์ชันที่เราเคยเรียนมานะครับในหัวข้อที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผลรวมนะครับก็คือ sum นะครับการนับจำนวนก็เป็น count นะครับค่าเฉลี่ย average สูงสุด max ต่ำสุด min นะครับหรืออาจจะเป็นค่าอื่นๆก็ได้นะครับซึ่งผู้เรียนสามารถเขียนได้แต่ถ้าเราใช้งานในตัว pivot table นะครับเราก็ไม่ต้องเขียนเองแต่เราก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันที่เราต้องการให้วิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้เช่นกันนะครับเช่นตอนนี้ตัวเลขที่แสดงออกมาผลกำไรเป็นลักษณะของการใช้ฟังก์ชัน sum แต่ถ้าอาจารย์ต้องการดูผลกำไรเฉลี่ยเราก็เลือกไปที่ฟังก์ชันค่าเฉลี่ยนะครับแล้วเราก็กดตกลงเราก็เห็นว่าตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากการที่เราเอาผลกำไรทั้งหมดมารวมกันเป็นฟังก์ชัน sum เป็นผลรวมตอนนี้ก็เอาผลกำไรที่มีอยู่ในข้อมูลเรานะครับมาหาค่าเฉลี่ยก็เป็นการใช้ฟังก์ชัน average เกิดขึ้นมาได้นะครับดังนั้นผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันสำหรับข้อมูลที่เราวิเคราะห์ออกมาเพื่อต้องการให้แสดงค่าตามฟังก์ชันที่ผู้เรียนสนใจได้นะครับเราสนใจอยากรู้อะไรเราก็ใช้ฟังก์ชันนั้นในการหาออกมานะครับคราวนี้เรามาดูในภาพรวมนะครับตอนนี้เรามีรายงานตัวหนึ่งขึ้นมาละเป็นรายงานผลกำไรนะครับแยกตามแต่ละสินค้าในแต่ละปีนะครับอาจารย์ต้องการรู้ปี2013อาจารย์ก็ดูแถวที่มันเกิดขึ้นในปี2013นะครับอาจารย์ต้องการรู้ปี2014อาจารย์ก็ดูในแถวของปี2014นะครับซึ่งตัวเลขที่เราเห็นตอนนี้นะครับเป็นผลกำไรที่เกิดขึ้นในทุกประเทศนะครับที่ตัว pivot table สรุปมาแต่ถ้าผู้เรียนต้องการดูบางประเทศอย่าลืมในส่วนของฟิลเตอร์ข้างบนนะครับเราสามารถกดที่ลูกศรด้านหลังได้นะครับตอนนี้อยู่ดูทุกประเทศก็คือทั้งหมดนะครับถ้าอาจารย์ต้องการดูเฉพาะประเทศฝรั่งเศสอาจารย์ก็คลิกที่ตัวประเทศฝรั่งเศสแล้วก็กดตกลงนะครับก็จะเห็นผลกำไรที่เป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละสินค้าในแต่ละปีเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับอันนี้คือการที่เราสามารถเอาตัวข้อมูลที่เรามีนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็สร้างเป็นรายงานสรุปออกมาด้วย pivot table นะครับดังนั้นถ้าผู้เรียนต้องการดูรายงานสรุปเป็นมิติด้านไหนผู้เรียนก็แค่หยิบยกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ตรงนี้ไปใส่วางไว้ในแต่ละช่องตามที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูใหม่นะครับสมมติอาจารย์เริ่มใหม่แล้วกันเราก็ลากมันทิ้งไปนะครับกลับมาที่จุดเริ่มต้นกันใหม่อาจารย์ต้องการดูนะครับ
ตัวสินค้าที่ขายไปนะครับของแต่ละกลุ่มลูกค้านะครับเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับดังนั้นเพื่อผู้เรียนมีโจทย์แล้วว่าเราต้องการรู้แรงงานแบบไหนนะครับเราก็เอาจากโจทย์ที่ผู้เรียนรู้หรือที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะครับมาวิเคราะห์แล้วเราก็จะเห็นว่าในโจทย์ของเรามันมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเราก็เอาไปวางไว้ในแต่ละช่องนะครับอาจารย์ต้องการรู้นะครับสินค้าที่ขายไปสมมติอาจารย์ใช้คอลัมน์ยูนิตโซลนะครับเราก็ลากไปที่ในช่องของค่าอันนี้คือที่สินค้าที่ขายไปนะครับจากนั้นอาจารย์ต้องการรู้กลุ่มลูกค้าอาจารย์ก็เอาเซกเมนต์ไปวางไว้ในคอลัมน์ต้องการรู้เปรียบเทียบกันในแต่ละปีแต่ละเดือนนะครับอาจารย์ก็เอาเยียร์ไปวางไว้ในแถวนะครับเอาชื่อเดือนก็ได้นะครับมันเนมไปวางไว้ในแถวเช่นกันดังนั้นจะสังเกตเห็นว่านะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่1ช่องต่อ1ข้อมูลก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามิติที่ผู้เรียนต้องการดูเราต้องการรู้มิติลึกขนาดไหนเราก็สามารถใส่ซ้อนลงไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับก็คือลำดับในการวางก็จะส่งผลต่อการจัดเรียงข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเช่นอาจารย์สลับเอาชื่อเดือนขึ้นข้างบนมันก็จะเป็นเดือนแล้วตามด้วยปีนะครับดังนั้นผู้เรียนต้องสังเกตว่าเราจัดวางข้อมูลลำดับไหนนะครับถึงจะแสดงข้อมูลออกมาดูแล้วเข้าใจได้ง่ายนะอันนี้คือในส่วนของการใช้งาน Pivot Table นะครับ